ไปดูคู่4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนะครับที่บรัมอนเลนครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเล่นกับนิวคาสเซิลครับใครที่ดูการถ่ายทอดสดนี่ต้องบอกว่าราวสัก20นาทีแรกเนี่ยไม่มีใครนึกภาพออกเลยครับว่าเกมคู่นี้จะมาจบลงด้วยสกอร์ท่วมท้นขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเชฟอยู่จริงๆเริ่มต้นดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลที่ขึ้นนำก่อน 1-0 ครับจากจังหวะที่โกดอนนะครับเจ้าตัวแต่งบอลตรงนี้นะครับมีบอลโดนมือแต่ว่า VR ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก่อนจ่ายเข้าในให้กับลองสตาฟครับยิงให้นิวคาสเซิลนำ 1-0 จากนั้นนิวคาสเซิลหนีเป็น 2-0 นะครับนาที21ต่อด้วย31ครับกิรันทิเปียเปิดบอลให้กับแดนเบิร์นครับโขกเข้าไปเป็น 2-0 พยายามจะฉุดพยายามจะรั้งพยายามจะดึงแล้วครับแต่ว่าหยุดแดนเบิร์นไม่อยู่ครับแข็งแกร่งจริงๆครับยังไม่จบครับทิเปียวางอีกแล้วครับลูกนิ่งเนี่ยทีเด็ดจริงๆครับนาที36กิรันทิเปียครับเปิดบอลให้กับสเวนบอตมันโขกลูกนี้เข้าประตูไปสามศูนย์ครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังนิวคาสเซิลเดินเครื่องต่อครับแล้วก็ขึ้นนำเป็น4-0ครับทริปเปียร์เปิดอีกแล้วครับแอสซิสต์อีกแล้วครับเปิดให้กับคาร์ลวิลสันครับ4-0แอสซิสต์ไป3แล้วนะครับสำหรับทริปเปียร์ครับยังไม่จบครับนาที61นิวคาสเซิลหนีห่างเป็น5-0นะครับจากจังหวะตัดในเข้ามาของแอนโทนีโกดอนครับปั่นบอลโค้งเข้าเสาไกลไป5-0อีก7นาทีต่อมาครับสกอร์ไหลเป็น6-0ครับจังหวะที่บรูโน่กิมาไรช์ครับจ่ายบอลให้กับมิเกลอาเมรอนครับสอดมายิงครับ6-0วิ่งอ้อมทำทางแล้วก็ฉีกดื้อเลยนะครับนาที73ครับสกอร์ไหลเป็น7-0ครับคราวนี้เนี่ยเป็นบอลที่กระเด้งมาเข้าทางของรูโน่กิมาไรช์ครับเจ้าตัวตะบันวันนี้เข้าไป7-0แนวรับนี่นะบอกว่าเปื่อยยุ่ยเลยครับของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเกมนี้ครับแล้วก็มามีลูกปิดท้ายครับ8-0ครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับล็อตจากซ้ายเข้าขวาแล้วยิงวันนี้เข้าประตูไปครับจบเกมครับจากบรามอนเลนครับเละเทะเลยครับเจ้าถิ่นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้กับนิวคาสเซิลไป0-8ครับไปดูตารางคะแนนซะหน่อยนะครับหลังจากจบเกมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับซิตี้เป็นทีเดียวในลีกที่ชนะรวดมี18แต้มเต็มๆนะครับรองจากฝูงคือลิเวอร์พูลนะครับขยับลงมาเป็นไบรตันสเปอร์อาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเวสต์แฮมนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คริสตัลพาเลซครับครึ่งล่างนะครับฟูลแลมฟอเรสต์เบรนท์ฟอร์ดเชลซีเอเวอร์ตันวูฟบอร์นมัธนะครับ3ทีมโซนตกชั้นคือลูตันทาวน์เบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของทีนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ